ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับริ่งคำสาปมรณะภาคที่3เรื่องราวความสยองทั้งหมดในภาคนี้เริ่มต้นบนเครื่องบินลำหนึ่งเราจะมาอยู่กับหญิงสาววัยกลางคนที่เธอกำลังนั่งคุยกับผู้ชายคนหนึ่งด้วยหญิงสาวคนนี้ก็รู้สึกได้ว่าชายคนที่นั่งข้างๆเขาดูเครียดแปลกๆเหมือนกำลังกลัวอะไรอยู่ชายปริศนาคนนี้ก็เลยเล่าให้เธอฟังว่าเมื่อ7วันก่อนผมได้เห็นวิดีโอม้วนหนึ่งที่ทำให้ผมกลัวมากๆแล้วพอผมดูวิดีโอจบก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาบอกว่าผมจะตายภายใน7วันและอีก5นาทีต่อจากนี้เวลาของผมก็จะครบ7วันพอดีพอพูดจบชายปริศนาก็ได้ลุกไปเข้าห้องน้ำเขาพยายามคิดถึงเรื่องที่ตนเองกลัวมาตลอดส่วนทางผู้หญิงที่ได้ฟังเรื่องของวิดีโอเธอก็รีบวิ่งเข้าไปบอกผู้ชายคนเมื่อกี้ให้เขารีบออกมาเร็วเข้าเพราะว่าฉันเองก็เคยดูวิดีโอแบบนั้นมาก่อนทว่าดูเหมือนทุกอย่างจะสายเกินไปเมื่อนาฬิกาเดินมาจนถึง7วันพอดีคลื่นสัญญาบนหน้าจอเครื่องบินกลายเป็นภาพของยายผีร้ายสมราเธอคลานออกมาจากหน้าจออย่างช้าๆทุกคนที่ได้เห็นต่างพากันกรีดร้องลั่นแล้วภาพทุกอย่างก็ได้ตัดไปพร้อมกับเสียงเครื่องบินตกมงโล2ปีต่อมาเราจะมาอยู่กับเกเบียลและสกาย2เพื่อนรักต่างวัยที่กำลังเดินดูของเก่าในงานเทศกาลโดยเกเบียลที่เป็นอาจารย์นั้นก็บังเอิญได้เจอกับม้วนวิดีโอม้วนหนึ่งที่ดูแล้วมันน่าสนใจมากๆเพราะคนขายบอกว่ารับมาจากบ้านที่ลูกชายได้ตกเครื่องบินตายเมื่อ2ปีก่อนฟังดูแล้วมีสตอรี่เอามากๆเกเบียลก็เลยซื้อวิดีโอม้วนนี้เพื่อกลับมาดูฉากต่อมาตัดกลับมายังที่บ้านของเกเบียลหลังจากได้เห็นภาพในวิดีโอเกเบียลก็ไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าภาพพวกนี้มันหมายถึงอะไรแล้วในทันทีที่วิดีโอเล่นจบยายผีซามาร่าก็ได้โทรเข้ามาบอกเกเบียลว่านายจะตายภายใน7วันเกเบียลพอรับสายก็ทำหน้างงหน่อยๆใครกันที่เป็นคนโทรมาแกล้งเขาดึกดื่นป่านนี้ฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับจูเลียและโฮป2คู่รักวัยรุ่นที่กำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่ว่าคนที่จะไปเรียนต่อมีแค่โฮปเท่านั้นทำให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ทั้ง2คนจะได้ใช้เวลาแห่งความสุขด้วยกันและก่อนแยกทางเจ้าโฮปก็ได้สัญญาว่าผมจะโทรหาคุณทุกวันเลยก่อนนอน6สัปดาห์ต่อมาระหว่างที่จูเลียกำลังคุยสกายกับโฮปจูเลียก็เริ่มสัมผัสได้ว่าโฮปกำลังโกหกอะไรบางอย่างเธออยู่ท่าทางของโฮปนั้นดูไม่ค่อยเหมือนเดิมทว่าไม่ทันได้ถามออกไปเพื่อนๆของโฮปก็ได้ลากตัวเขาออกไปจากห้องเพราะวันนี้พวกเขาจะไปปาร์ตี้ให้เมาถึงเช้าไปเลยเช้าวันต่อมาจูเลียก็ได้สะดุ้งตื่นเพราะฝันที่ตนเพิ่งเจอไม่ทันได้ขยี้ตาจู่ๆก็ได้มีสายเรียกเข้ามาจากโฮปพอจูเลียเดินไปรับสายคนที่โทรมาดันไม่ใช่โฮปเสียดายเธอคนนี้มีชื่อว่าสกายสกายพอเห็นจูเลียผ่านกล้องเธอก็เลยตะโกนบอกจูเลียไปว่าโฮปไม่มีวันหนีเรื่องนี้ไปได้มันจะตามล่าแกไปจนกว่าจะตายจูเลียที่ได้ยินก็เลยงงไปหมดทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงใช้คอมของโฮปและโทรเข้ามาหาตัวเองด้วยความเป็นห่วงและสงสัยจูเลียก็เลยเก็บข้าวเก็บของแล้วขับรถข้ามเมืองไปหาโฮปทันทีฉากต่อมาตัดไปยังที่หอพักนักศึกษาจูเลียก็ได้แอบเข้าไปในห้องของโฮปแต่พอเข้าไปแล้วโฮปก็ดันไม่อยู่พอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูจูเลียก็ได้เห็นข้อความจากสกายที่เธอส่งเข้ามาหาโฮปโดยยายจูเลียได้นัดโฮปขึ้นไปบนชั้นที่7แต่ยังไม่ทันได้ปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์มันก็ดันแบตหมดไปซะก่อนจูเลียที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นหาโฮปจากที่ไหนเธอนั้นก็เลยเดินไปดูตารางเรียนแถมข้างๆก็มีกุญแจรูปร่างแปลกๆที่มันห้อยไว้บนผนังจูเลียก็เลยหยิบมันติดมือมาด้วยไม่นานนักพอไปถึงห้องเรียนปรากฏว่าโฮปก็ดันไม่อยู่ที่นี่อาจารย์เกเบียลที่ยืนอยู่หน้าห้องพอเห็นว่ามีนักศึกษาที่ตนไม่รู้จักเข้ามาในห้องเขาจึงปล่อยให้ทุกคนกลับบ้านไปก่อนและในจังหวะที่เด็กๆกำลังลุกไปจากที่นั่งจูเลียก็พยายามเข้าไปหาผู้ชาย2คนที่ดูแล้วน่าจะเป็นเพื่อนของโฮปที่เธอเห็นในสกายแต่พอเข้าไปคุยด้วยทั้งคู่กลับไล่ให้จูเลียกลับไปซะ
จูเลียที่ไม่รู้จะทำยังไงต่อก็เลยเดินเข้าไปคุยกับอาจารย์เกเบียลเธออยากรู้ว่าโฮปหายไปไหนเพราะโฮปเคยเล่าให้ฟังว่าตนเองสนิทกับอาจารย์เกเบียลเกเบียลพอโดนถามก็พยายามพูดใบเบี่ยงเขายืนยันว่าผมไม่รู้จักคนที่ชื่อว่าโฮปทว่าจูเลียก็ดูออกว่าชายคนนี้กำลังโกหกอย่างแน่นอนพอออกมาจากห้องเรียนจูเลียก็ได้เดินแอบตามเกเบียลเข้าไปในลิฟต์แต่พอจูเลียจะกดชั้น7ลิฟต์มันก็ดันไม่ทำงานโชคดีที่จูเลียหยิบกุญแจของโฮปที่อยู่ในห้องมาด้วยทำให้เธอสามารถไขประตูลิฟต์ขึ้นไปยังชั้น7ได้พอขึ้นไปถึงในชั้นนี้จูเลียก็ได้เจอกับห้องแปลกๆห้องหนึ่งที่มันมีกล้องตั้งเด่นอยู่หน้าทางเข้าเหมือนว่ากล้องตัวนี้จะใช้เพื่อดูอะไรบางอย่างแถมบนโต๊ะตรงหน้าจูเลียยังได้เจอกับบันทึกของศาสตราจารย์เกเบียลที่เขากำลังศึกษาเกี่ยวกับพลังของซามาร่าพอเดินเข้าไปในห้องจูเลียก็ได้เจอกับผู้คนมากมายที่พวกเขากำลังศึกษาเรื่องของวิดีโอลี้ลับที่หากดูครบ7วันเมื่อไรคนคนนั้นจะตายทันทีแถมที่บนกระดานดำก็ยังมีรูปถ่ายของคนที่โดนซามาร่าสิงหลาย10คนแสดงว่าเกเบียลมันต้องเอาวิดีโอพวกนี้ไปให้นักศึกษาดูแน่ๆแล้วหนึ่งในนั้นก็มีโฮปแฟนของจูเลียอยู่ด้วยพอเดินต่อไปได้สักพักจูเลียก็ได้เห็นเกเบียลที่กำลังโดนสกายตะโกนด่าเพราะว่าเวลาของสกายเหลือแค่27นาทีเกเบียลก็พยายามบอกให้สกายไปรอที่บ้านเดี๋ยวผมจะส่งคนต่อไปเข้าไปหาหลังจากสกายออกไปจูเลียเธอก็ได้สังเกตเห็นบนหน้าจอทีวีที่มีชื่อของโฮปแฟนของเธอติดเอาไว้ด้วยแถมเวลาของโฮปตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่12ชั่วโมงเท่านั้นพอทุกคนออกไปจากอาคารจูเลียก็ได้เข้าไปคุยกับสกายเธอต้องการรู้ว่าโฮปอยู่ที่ไหนสกายพอได้เจอกับจูเลียหล่อนจึงแกล้งทำเป็นชวนให้จูเลียกลับไปที่บ้านสกายสัญญาว่าจะช่วยตามหาโฮปให้เจอแต่เธอจำเป็นต้องดูวิดีโอให้ฉันก่อนฉากต่อมาตัดมายังที่บ้านของสกายเวลาตอนนี้ของเธอก็เหลือไม่เยอะแล้วสกายก็เลยรีบเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างตัวก๊อปปี้ของตัวเองขึ้นมาระหว่างรอให้ไฟล์วิดีโอเสร็จจูเลียก็บังเอิญไปเจอกับโทรศัพท์ของสกายแถมคนที่ส่งข้อความมานั้นก็ดันเป็นโฮปแฟนของจูเลียอีกด้วยโฮปพอรู้ว่าจูเลียอยู่กับสกายเขาก็เลยพิมพ์ข้อความบอกจูเลียไปว่าเธอห้ามดูวิดีโอของสกายเด็ดขาดแต่เหมือนว่าสกายก็จะรู้เธอวิ่งเข้ามาแย่งโทรศัพท์ของตัวเองออกไปพร้อมกับบังคับให้จูเลียไปดูวิดีโอซะแต่ทางจูเลียก็พยายามวิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำปล่อยให้ยายสกายตะโกนโวกเวกอยู่คนเดียวแล้วเมื่อเวลาหมดลงหน้าจอคอมของจูเลียก็ได้ปรากฏภาพของซามาร่าสกายรีบเดินไปจับคอมพิวเตอร์ตัวเองฟาดลงบนพื้นทว่าแค่นั้นก็ยังไม่พอเมื่อจู่ๆหน้าจอทีวีของสกายก็ได้เปิดขึ้นมาได้เองภาพบ่อน้ำอันแสนคุ้นเคยคุ้นตามาพร้อมกับซามาร่าจากก้นบ่อสกายพอเห็นก็เลยรีบไปถอดปลั๊กทีวีทิ้งแต่ภาพผีสิงพวกนี้ก็ยังคงอยู่ด้วยความโมโหสกายก็เลยคว่ำหน้าจอทีวีทิ้งไปซะเลยแต่ด้วยความเฮี้ยนของซามาร่าใหญ่ผีร้ายตอนนี้ก็ค่อยๆ คลานออกมาจากทีวีฉากนี้บอกตรงเลยว่าแอดมินเห็นครั้งแรกรู้สึกสยองมากๆส่วนทางสกายที่ได้เห็นก็พยายามอ้อนวอนเธอขอร้องซามาร่าขอร้องล่ะอย่าทำอะไรฉันเลยเพราะว่าซามาร่าที่ฆ่าคนมานักต่อนักแล้วมันก็ไม่เคยแยแสสักนิดและไม่ปล่อยให้ใครรอดแม้แต่คนเดียวหลังจากสกายโดนฆ่าตายจูเลียที่แอบฟังอยู่ในห้องน้ำเธอก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าข้างนอกตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นพอก้มลงไปมองผ่านรูกุญแจจูเลียเธอก็โดนผีร้ายซามาร่ามันโผล่เข้ามาจั๊มสแกใส่เธอเต็มๆประตูห้องน้ำค่อยๆโดนเปิดได้เองจูเลียถึงกับยืนนิ่งด้วยความตะลึงใครจะไปคิดเลยว่าผีจะมีอยู่จริงๆบนโลกใบนี้พอออกมาจากห้องน้ำได้ปรากฏว่าซามาร่าก็ได้หายไปแล้วจูเลียเธอก็เลยรีบเดินไปที่ศพของสกายเพื่อหากุญแจมาเปิดล็อกประตูหน้าบ้านพอได้กุญแจมาแล้วจูเลียก็รีบวิ่งเพ่นไปที่ประตูเพราะใบหน้าของสกายที่นอนตายอยู่นั้นมันชวนให้สยองเป็นอย่างมากเสี่ยววินาทีที่ประตูถูกเปิดออกโฮปแฟนของเธอก็ได้เข้ามาช่วยพอดีทั้งสองคนรีบหนีไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อรอคำสั่งจากอาจารย์เกเบียลต่อไป
ฉากต่อมาตัดมายังที่โรงแรมหลังจากโฮปได้คุยกับเกเบียลเกเบียลก็ได้บอกไปว่าตอนนี้ทุกคนถอนตัวออกไปกันหมดเราไม่เหลือใครจะดูวิดีโอของโฮปเลยสักคนพอวางสายโทรศัพท์เจ้าโฮปก็ได้เข้าไปบอกกับจูเลียว่าตนเองกำลังจะตายภายใน12ชั่วโมงเพราะเขาไม่สามารถหาคนมาดูวิดีโอได้จูเลียที่ได้ฟังเรื่องอันน่าเหลือเชื่อนี้เธอก็ดูตกใจเป็นอย่างมากแต่ด้วยความรู้สึกที่มีให้กันจูเลียก็พยายามปลอบโฮปให้ใจเย็นๆก่อนอาจารย์เกเบียลต้องช่วยนายได้แน่ๆไม่นานพอทั้งคู่ได้เข้านอนจูเลียก็ได้แอบมาเปิดคอมพิวเตอร์ของโฮปเพื่อหาวิดีโอที่โฮปได้ทำก๊อปปี้เอาไว้หลังจากดูวิดีโอจบสายโทรศัพท์ในห้องก็ได้ดังขึ้นมาพอจูเลียรับสายยายซามาร่าก็ได้บอกว่าเธอกำลังจะตายภายในอีก7วันแต่ว่าจูเลียก็ไม่เพียงแค่รับสายโทรศัพท์เธอก็ได้เห็นภาพนิมิตของประตูไม้บานหนึ่งที่มีไม้กางเขนติดอยู่บนเหนือประตูรวมไปถึงเสียงคนทุบราวกับว่ากำลังพยายามออกมาจูเลียพอได้เห็นก็เลยเดินเข้าไปไกลแต่ยังไม่ทันได้เปิดบานประตูเจ้าโฮปก็ได้เข้ามาเรียกให้จูเลียตื่นเสียก่อนกลายเป็นว่าตอนนี้โฮปก็ไม่ต้องตายอีกต่อไปแล้วแต่จูเลียนี่สิเธอได้รับคำสาปของซามาร่าต่อมาเต็มๆแถมมือของจูเลียก็ได้มีรอยอักขระขึ้นมาแล้วด้วยพอทั้งสองคนออกมาจากโรงแรมจู่ๆก็ดันมีนกตัวหนึ่งบินมาชนกระจกจูเลียพอเห็นก็เลยตกใจกรีดลั่นออกมาพอเปิดประตูรถลงไปดูจูเลียก็ได้เห็นนกตัวหนึ่งนอนดิ้นอยู่บนถนนทว่าสิ่งนั้นก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาโฮปวิ่งเข้ามาทีหลังช่วยดึงจูเลียออกมาจากถนนไม่อย่างนั้นจูเลียคงโดนรถชนตายไปแล้วแล้วพอหันไปดูบนถนนอีกรอบปรากฏว่านกตัวเมื่อกี้ก็ได้หายไปฉากต่อมาตัดมายังที่มหาวิทยาลัยเจ้าโฮปก็ได้พาจูเลียไปเจอกับเกเบียลเพราะโฮปรู้สึกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันแปลกมากๆดูมือของจูเลียสิมีรอยไหม้ตั้งแต่วันแรกที่พวกเราทุกคนมีรอยไหม้กันส่วนใหญ่จะเกิดในวันที่5เกเบียลพอรู้แบบนี้ก็เลยเอามือของจูเลียไปสแกนภาพเก็บเอาไว้ยืนคุยกันได้สักแป๊บเกเบียลก็บอกให้จูเลียทำก๊อปปี้ไฟล์วิดีโอของตัวเองซะเราจะนำวิดีโอของเธอไปให้คนอื่นดูต่อแล้วจากนั้นเราก็จะหาคนมาดูต่ออีกทีจูเลียพอรู้ว่าจะมีคนต้องเจออะไรแบบนี้ต่อจากตนเธอก็ขอตายไปเลยดีกว่าทว่าโฮปก็พูดเกลี้ยกล่อมจนจูเลียยอมทำแต่พอจะกดก๊อปปี้วิดีโอปรากฏว่าไฟล์ของจูเลียก็ไม่สามารถก๊อปปี้ได้แถมไฟล์วิดีโอของเธอยังใหญ่กว่าต้นฉบับอีกต่างหากแสดงว่าข้างในไฟล์ต้องมีอะไรแปลกๆแน่พอเปิดเข้าไปดูปรากฏว่าภาพในวิดีโอของจูเลียมันก็มีฉากนกนอนตายอยู่บนพื้นเกเบียลพอเห็นฉากนี้ถึงกับขนลุกเพราะทุกคนที่ได้เห็นวิดีโอไม่เคยมีใครเห็นนกเลยสักคนเกเบียลก็เลยขอเวลาตรวจสอบวิดีโอนี้อีกสักหน่อยระหว่างรอเกเบียลตรวจสอบวิดีโอจูเลียก็ได้เหลือไปเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ที่เกเบียลได้ตัดติดเอาไว้บนผนังด้วยหน้าข่าวระบุว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งหายตัวไปในเมืองสคาเมนวาเรแต่ยังไม่ทันจะอ่านข่าวจบเกเบียลก็ได้เรียกให้จูเลียมาดูภาพวิดีโอหลังจากนำเข้าโปรแกรมตัดต่อปรากฏว่าในเฟรมวิดีโอนั้นมันก็ได้มีวิดีโอซ้อนวิดีโอเหมือนว่าผีร้ายตนนี้มันได้สร้างวิดีโอเฉพาะขึ้นมาสำหรับจูเลียแค่คนเดียวพอเกเบียลเปิดให้จูเลียดูภาพในวิดีโอรอบนี้ก็ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดมีทั้งภาพบทหนึ่งภาพน้ำท่วมสุสานภาพผู้หญิงยืนข้างถนนภาพฝูงมดเรียงตัวเป็นรูปไม้กางเขนภาพโครงกระดูกโดนไฟไหม้และภาพสุดท้ายก็คือประตูที่เปิดไปเจอซามาร่าณจุดนี้ของหนังแอดมินต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าภาพที่จูเลียได้เห็นในวิดีโอมันคือคำใบ้ให้จูเลียต้องตามสืบเหมือนกับในภาคที่1และภาคที่2ที่เหยื่อจากวิดีโอต้องไขปริศนาให้ได้ก่อน7วันและในภาคที่3นี้เองคนที่ได้รับโอกาสพิเศษนั้นก็คือจูเลียหลังจากวิดีโอเล่นจบเกเบียลกับโฮปก็ได้ลืมตาขึ้นมาเกเบียลสนใจเรื่องการเผาศพในโรงจูเลียพอได้ยินเรื่องการเผาศพเธอนั้นก็เลยนึกถึงเมืองสคาเมนวาเรเกเบียลก็เลยพูดเสริมขึ้นมาว่าศพของซามาร่าถูกฝังอยู่ที่นั่นหากเราอยากรู้ว่าวิดีโอของจูเลียคืออะไรมีอย่างเดียวคือเราต้องไปตรวจสอบที่นั่นด้วยตัวเองและคนที่ต้องไปหาคำตอบนั้นก็คือโฮปกับจูเลียเพราะเกเบียลต้องไปที่สถานีตำรวจเนื่องจากว่า
่าเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุคดีฆาตกรรมสกายฉากต่อมาระหว่างที่โฮปขับรถไปที่เมืองสคาเมนวาเรจูเลียก็ได้เปิดดูเอกสารของเกเบียลจนทำให้จูเลียได้เจอกับเรื่องราวของซามาราที่เคยเกิดขึ้นในภาคแรกและภาคที่2หลังจากมีการพบศพของซามาราในบ่อน้ำเมื่อ13ปีก่อนซึ่งนั่นเป็นฉากจบของภาคที่2เป็นไปได้ว่าศพของซามารานั้นจะอยู่ที่สคาเมนวาเลณจุดนี้ของหนังแอดมินต้องขอเล่าย้อนกลับไปยังภาค2ก่อนนะครับในฉากจบของภาค2นั้นทางพวกตำรวจได้นำกระดูกของซามาราไปทำพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อ13ปีก่อนมันคือโครงกระดูกชิ้นเดียวที่จูเลียกับโฮปกำลังตามหากันอยู่นี่แหละไม่นานหลังจากนั่งรถเข้ามาในเมืองสคาเมนวาเรจูเลียก็ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอกำลังยืนอุ้มท้องอยู่ข้างถนนดูแล้วเหมือนกับภาพในวิดีโอก่อนหน้าแต่พอหันไปมองอีกทีหญิงสาวคนนั้นก็ได้หายตัวไปฉากต่อมาตัดมายังโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองโฮปกับจูเลียก็ได้เข้ามาเปิดห้องพักที่นี่ระหว่างยืนคุยกับป้าเจ้าของโรงแรมจูเลียก็ได้หันไปเห็นรูปของหญิง3คนที่ดูคุ้นตาคุณป้าเจ้าของก็บอกว่าคนตรงกลางก็คือหลานสาวของฉันส่วนคนถือไวโอลินก็คือเอเวอรีนเธอหายตัวไปเมื่อ30ปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าเอเวอรีนหายตัวไปที่ไหนฉากต่อมาตัดมายังโบสถ์หลังเก่าในเมืองที่ตอนนี้กลายเป็นสถานที่นัดชุมนุมของผู้ปรับทุกข์ซะมากกว่าพอจูเลียเข้าไปดูด้านในเธอก็ได้เห็นภาพของโบสถ์ในอดีตทำให้จูเลียเข้าใจได้ทันทีว่าโบสถ์แห่งนี้เคยโดนน้ำท่วมมาก่อนเหมือนกับที่ตนเห็นภาพนิมิตในวิดีโอเดินต่อไปได้สักพักจูเลียก็ได้เงยหน้าขึ้นไปเห็นระฆังยักษ์อันใหญ่ที่ลอยอยู่เหนือหัวของทุกคนทว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าระฆังพอออกมาจากโบสถ์เจ้าโฮปก็ได้เข้าไปคุยกับลุงคนหนึ่งเพื่อถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ตาลุงคนนี้ก็เลยบอกว่าโบสถ์แห่งนี้เคยโดนน้ำท่วมหนักมาเมื่อ13ปีก่อนระหว่างกำลังยืนคุยกันอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีฝูงนกหลายพันตัวบินไปทางสุสานจูเลียที่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนในวิดีโอเธอก็เข้าใจทันทีเลยว่าที่นั่นคือที่ที่วิญญาณต้องการให้เราไปฉะนั้นสิ่งที่จูเลียกับโฮปต้องทำตอนนี้ก็คือไปตามร่าหาสุสานเพื่อหาหลุมศพของซามาราให้เจอขณะเดียวกันที่ฝั่งของอาจารย์เกเบียลตอนนี้เขาก็รู้แล้วล่ะว่าข้อความบนมือของจูเลียนั้นหมายถึงอะไรแต่พอจะกดโทรศัพท์ไปบอกโฮปสัญญาณโทรศัพท์มันก็ดันใช้งานไม่ได้ทำให้อาจารย์เกเบียลต้องขับรถยนต์ไปหาโฮปที่สคาเมนวาเล่แทนตัดกลับมาที่ฝั่งของจูเลียหลังจากเดินหาป้ายหลุมศพอยู่นานในที่สุดจูเลียก็ได้มาเจอกับหลุมศพหลุมหนึ่งที่บนป้ายสุสานไม่มีชื่อแต่บริเวณไม้กางเขนนั้นมีมดเดินกันเป็นรูปกากบาทจูเลียที่เคยเห็นภาพมาก่อนแล้วในวิดีโอเธอก็มั่นใจทันทีว่านี่คือหลุมศพของวิญญาณร้ายที่โดนฝังอยู่พอฮบหาแฉลงมาได้ทั้งสองคนก็ช่วยกันทุบฝาโลงแต่พอเปิดเข้าไปดูกระดูกศพของคนในโรงก็ดันหายไปจูเลียด้วยความสงสัยก็เลยลองคานเข้าไปดูทำให้เธอได้เห็นข้อความที่ถูกเขียนบนผนังข้อความที่ซามาร่าเขียนถึงจูเลียแต่พอจะหันกลับไปบอกโฮปประตูด้านหลังมันก็ดันถูกปิดไปซะก่อนจูเลียพยายามหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องแต่โทรศัพท์ของเธอก็ดันมีภาพวิดีโอแทรกขึ้นมาตามด้วยโซ่เหล็กจำนวนมากที่โผล่ออกมารัดแขนขาของจูเลียราวกับว่าตัวของเธอนั้นกำลังโดนขังเอาไว้ในคุกที่มีแต่โซ่ท่ามกลางความสยองที่ได้เจอจูเลียก็ไม่รู้ตัวเลยว่าใหญ่ผีร้ายซามารานั้นมันอยู่ด้านหลังของเธอเข้าให้แล้วพอหันกลับไปดูจูเลียก็พลอยโดนโซ่ดึงลากลงไปในบ่อแต่ก่อนที่สติของจูเลียจะขาดสะบั้นโฮปเขาก็ได้ดึงจูเลียออกมาได้ก่อนทำให้จูเลียรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดแต่พอออกมาได้เรื่องมันก็ยังไม่จบเมื่อคนเฝ้าสุสานได้มาเจอทั้งคู่ทำให้จูเลียกับโฮปต้องถูกพาตัวไปที่สำนักงานฉากต่อมาตัดมายังที่บ้านของคนดูแลสุสานชายคนนี้มีนามว่าเกเรนเบิร์กเขาเป็นชายตาบอดที่คอยเฝ้าสุสานแห่งนี้แต่แทนที่เบิร์กจะพาฮบกับจูเลียไปหาในอำเภอเบิร์กกลับเรียกให้ทั้งสองคนเข้าไปด้านในเบิร์กรู้ว่าทั้งคู่มาหาอะไรที่นี่เก่งมากนะที่รู้ว่านั่นคือหลุมศพของซามาราจูเลียก็เลยเล่าให้เบิร์กฟังว่าตัวของเธอสามารถเห็นภาพนิมิตได้เบิร์กพอได้ฟังแบบนี้เขานั้นก็เลยยอม
อมเล่าเรื่องเมื่อ13ปีก่อนให้ทั้ง2คนฟังในตอนนั้นมีบาทหลวงคนหนึ่งเขาเกิดสงสารศพของซามาร่าขึ้นมาบาทหลวงคนนั้นก็ได้นำกระดูกของเธอย้ายไปซ่อนไว้ที่อื่นส่วนเบิกที่เป็นคนดูแลสุสานเขาก็พลอยได้รับผลกระทบจากผีร้ายตนนั้นมาด้วยจนทำให้เบิกต้องเสียดวงตาไปตลอดกาลจูเลียพอได้ยินแบบนี้เธอจึงถามเบิกไปตรงๆว่าแล้วตอนนี้กระดูกของซามาร่าถูกซ่อนเอาไว้ที่ไหนเบิกพอโดนถามก็บอกว่าไม่รู้สิผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบาทหลวงเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนกันแน่พอออกมาจากบ้านจูเลียกับโฮปก็บังเอิญขับรถมาเจออุบัติเหตุแต่ยังไม่ทันจะได้เลี้ยวรถกลับจูเลียก็ได้เห็นวิญญาณของเอเวอรีนเธอเดินตรงไปที่กลางถนนจูเลียก็เลยรีบเปิดประตูวิ่งไปเรียกให้เธอหยุดแต่ไม่นานเอเวอรีนก็ได้หายตัวไปพอหันไปมองรอบๆจูเลียก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่าคนที่กำลังติดแงกอยู่ในรถด้านล่างนั้นก็คืออาจารย์เกเบียวเองจูเลียจึงรีบกระโดดลงไปช่วยอาจารย์เกเบียวออกมาจากรถทว่าโชคชะตาก็ไม่ปล่อยให้เกเบียวรอดเมื่อเสาไฟด้านบนดันล้มลงมาใส่รถพอดีเจ้าโฮปที่ตามมาด้านหลังก็ได้ช่วยผลักจูเลียออกไปจากแนวเสาไฟส่วนเกเบียวที่ไม่สามารถหนีไปไหนได้เขานั้นก็โดนไฟดูดจนเสียชีวิตไปอีกรายดูเหมือนว่าเกเบียวนั้นต้องการจะมาบอกอะไรบางอย่างให้ทั้งสองคนได้รู้แต่โชคร้ายของเขาที่ชีวิตต้องมาจบแบบนี้ไปซะก่อนฉากต่อมาตัดมายังที่โรงแรมหลังจากจูเลียไปเข้านอนฮบเขาก็ได้ออกไปจากห้องเพื่อไปหาอะไรกินแต่พอฮบออกไปแล้วจูเลียก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกรอบเธอพยายามดูวิดีโอของตัวเองอีกครั้งแล้วในครั้งนี้เองจูเลียก็สังเกตเห็นวงแหวนสีดำที่ดูแล้วน่าจะเป็นระฆังในโบสถ์ก่อนหน้านี้ตัดมาที่ฝั่งของโฮปพอเข้ามาในร้านอาหารโฮปก็ได้เข้าไปคุยกับป้าเจ้าของโรงแรมเพื่อถามถึงเอเวอรีนที่หายตัวไปขณะเดียวกันที่ฝั่งของจูเลียเธอนั้นก็ได้แอบออกมาจากโรงแรมเพื่อตรงเข้าไปที่โบสถ์จูเลียเดินไปที่ระฆังยักษ์นั้นอีกครั้งเพื่อตามหาปริศนาที่เธอยังหาไม่เจอเสี่ยววินาทีที่ก้าวขาไปตรงกลางระฆังจูเลียก็สังเกตเห็นว่าพื้นที่ตัวเองเหยียบนั้นมันมีอะไรแปลกๆพอลองก้มลงไปดูปรากฏว่ากระเบื้องตรงนี้มันก็มีอะไรซ่อนอยู่ด้านในพอออกแรงทุบพื้นนิดหน่อยจูเลียก็ได้เจอกับช่องประตูลับที่ซ่อนเอาไว้ใต้แผ่นกระเบื้องขณะเดียวกันด้านโฮปคุณป้าเจ้าของโรงแรมก็ได้เล่าให้ฟังว่าเอเวอรีนนั้นเป็นเด็กดีเธอเป็นเพื่อนกับหลานสาวของป้าแต่จู่ๆวันหนึ่งเอเวอรีนก็ได้หายตัวไปจากบ้านหายไปเลยแบบไม่มีใครรู้กลับมาที่ฝั่งของจูเลียหลังจากปีนบันไดลงไปในช่องรับจูเลียก็ได้เจอกับห้องใต้ดินที่มีลักษณะคล้ายกับห้องพักขนาดเล็กที่นี่มีโต๊ะกินข้าวมีเตียงนอนมีอุปกรณ์ทำครัวรวมไปถึงชุดของบาทหลวงที่ห้อยอยู่ตรงผนังจูเลียพอเห็นก็เข้าใจทันทีว่าหลวงพ่อของโบสถ์แห่งนี้เขาต้องเคยขังคนเอาไว้ในนี้แน่ๆเสี่ยววินาทีที่ความคิดนั้นออกมาจูเลียก็ได้เห็นภาพย้อนอดีตของสถานที่แห่งนี้หน้าห้องประตูหมายเลข7มีเสียงคนทุบประตูดังราวกับมือนั้นกำลังจะแตกเป็นเสียงจูเลียที่ได้เห็นก็เริ่มควบคุมลมหายใจไม่ไหวเสียงหัวใจเต้นราวกับจะระเบิดออกมาสัญชาตญาณความเป็นคนบอกให้เธอหนีไปซะแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ได้บังคับให้จูเลียเดินไปเปิดประตูบานนั้นแล้วทันทีที่ประตูถูกเปิดออกมาวิญญาณของเอเวอรีนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนก็ได้พุ่งเข้ามาชนใส่จูเลียจนล้มพอลุกขึ้นมาได้จูเลียก็ได้เห็นโซ่ตวนจำนวนมากโซ่ที่หลวงพ่อใช้ในการมัดตัวเอเวอรีนพอหันไปมองบนผนังจูเลียก็ได้เจอกับรอยขีดฆ่าบนผนังจำนวนมากซึ่งนับดูแล้วก็คือ34สัปดาห์หรือว่าประมาณ8เดือนครึ่งจูเลียคิดออกได้อย่างเดียวว่าเอเวอรีนที่โดนขังอยู่ในห้องนี้เธอต้องกำลังตั้งครรภ์อยู่แน่ๆและเธอคนนั้นก็คือแม่ของซามาร่านั่นเองกลับมาที่ฝั่งของโฮปคุณป้าก็ได้เล่าให้โฮปฟังต่อไปว่าทุกคนในเมืองช่วยกันหาเอเวอรีนตั้งนานแต่ก็ไม่เจอและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองของพวกเราก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยส่วนบาทหลวงที่เคยเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนในชุมชนเขานั้นก็คงเสียใจมากจนเลิกเป็นบาทหลวงแถมยังต้องมาตาบอดอีกโฮปพอได้ยินว่าบาทหลวงเป็นคนตาบอดเขาก็ถึงกับสะดุ้งกลายเป็นว่าเบิกนั่นแหละก็คือบาทหลวงแต่เขาดันโกหกว่าตนเป็นแค่คนเฝ้าสุสานซะได้
ขณะเดียวกันด้านจูเรียหลังจากรู้เรื่องว่าบาทหลวงคือคนที่ขังเอเวอรีนจูเรียก็ได้วนกลับไปหาเบิร์กอีกรอบเพื่อถามเรื่องเกี่ยวกับบาทหลวงส่วนเบิร์กที่จริงๆเป็นบาทหลวงก็เลยแกล้งทำเป็นออไปด้วยพอทั้งสองคนเข้ามานั่งคุยกันในบ้านจูเรียเธอก็ดันไปบอกเรื่องที่ตนรู้ให้เบิร์กฟังว่าสาเหตุที่ซามาร่าฆ่าคนจากในวิดีโอเพราะเธอต้องการให้คนเรานั้นช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากการคุมขังของบาทหลวงเราต้องช่วยกันหากระดูกของซามาร่าให้เจอถึงตอนนั้นวิญญาณของเธอคงจะไปสบายระหว่างนั่งคุยกันอยู่จู่ๆที่ด้านนอกตัวบ้านก็ได้มีแมลงจักรจั่นบินมาเกาะที่รอบตัวบ้านเต็มไปหมดเสียงของจักรจั่นดังจนแทบฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินอดีตบาทหลวงเบิกพอได้ยินเสียงแมงจักรจั่นเขานั้นก็เลยลุกไปเปิดลิ้นชักพร้อมกับหยิบผ้าพันคอของบาทหลวงมาพันที่กำปั้นวินาทีเดียวกันด้านโฮปหลังจากได้ฟังเรื่องเอเวอรีนและบาทหลวงจากคุณป้าเจ้าโฮปก็ได้แวะกลับมาดูรูปของผู้หญิง3คนอีกครั้งปรากฏว่าที่ด้านหลังของพวกเธอก็มีหลวงพ่อเบิกยืนอยู่ด้วยชัดเจนแล้วว่าเบิกนั่นแหละคือหลวงพ่อแต่พอโฮปจะขึ้นไปบอกจูเรียที่นอนอยู่บนห้องจูเรียเธอก็ดันหายตัวไปไหนไม่รู้กลับมาที่ฝั่งของเบอร์ไอ้เจ้าบาทหลวงคนนี้ก็ได้สารภาพความจริงออกมาว่าตัวของมันนี่แหละคือพ่อของซามาร่าที่ฉันตาบอดไม่ใช่เป็นเพราะเธอแต่เบิกต่างหากที่เป็นคนทำเพราะซามาร่าจะไม่สามารถทำอะไรเราได้หากเรามองเธอไม่เห็นพูดจบเบิกก็ใช้มือจับหัวของจูเลียกดลงบนโต๊ะแต่จูเลียก็สามารถหยิบถ้วยกาแฟฟาดเข้าที่หัวของเบิกจนติดสตันพอวิ่งหนีออกมาที่ประตูหน้าบ้านประตูทางออกทุกบานก็ดันโดนล็อกจนออกไปไม่ได้ส่วนเบิร์กที่ตั้งสติได้แล้วไอ้หมอนี่ก็เดินเข้ามาพร้อมกับท่อนไม้ในมือมันร้องตะโกนพูดขึ้นมาว่าจูเรียเธอเป็นคนที่12แล้วที่ได้มาที่นี่ซามาร่าส่งคนพวกนั้นให้มาตายความจริงแล้วไม่มีใครรอกจะสามารถช่วยซามาร่าได้เพราะยายผีร้ายตนนั้นมันต้องการจะกลับมาที่โรงสิ่งที่ฉันทำคือการช่วยพวกแกทุกคนต่างหากจูเรียที่หลบอยู่ในห้องครัวเธอก็ไม่สนใจที่จะฟังจูเลียค่อยๆคานออกไปทางประตูอีกฝั่งแต่เจ้าเบิร์กที่มีประสาทหูดีมากๆไอ้หมอนี่มันก็รู้ทันเบิร์กง้างมือฟาดท่อนไม้ใส่ขาของจูเลียไปหนึ่งทีจูเลียที่ตอนนี้ลุกเดินแทบไม่ไหวแล้วเธอก็พยายามวิ่งตะเกียกตะกายไปให้ไกลที่สุดพอขึ้นไปถึงชั้น2เจ้าเบิร์กมันก็ยังคงไล่ฟาดท่อนไม้ตามมาไม่หยุดส่วนจูเลียที่ตอนนี้หลังพิงฝาแล้วก็ได้หันไปเห็นแมงจักรจันที่เกาะอยู่เต็มหน้าตาราวกับว่าพวกมันพยายามจะเข้ามาด้านในส่วนเบิร์กถึงแม้ว่าจะตาบอดแต่หมอนี่ก็สัมผัสได้ว่าจูเรียต้องยืนอยู่ตรงหน้ามันนี่แหละทว่าในจังหวะจะฟาดท่อนไม้จูเรียก็อาศัยช่วงเวลานี้ออกแรงผลักเบิร์กตีลังกาล้มหัวฟาดลงไปทางบันไดแล้วทันทีที่สามารถจัดการเบิร์กได้จูเรียก็ได้เห็นภาพในมิติอีกครั้งประตูตรงหน้าของเธอเหมือนกับมีคนกำลังรองเรียกพลังงานบางอย่างดึงตัวจูเรียเข้าไปในห้องพอเปิดไฟฉายขึ้นมาดูจูเรียก็ได้เจอกับห้องลับที่มีฝูงจักรจั่นกำลังทะลุเข้ามาทางหน้าต่างทว่าแค่นั้นก็ยังไม่จบเมื่อแสงจากดวงจันทร์ส่องลงมากระทบรูหน้าต่างจูเรียก็สังเกตเห็นว่าลำแสงนั้นมันส่องไปยังตู้ที่ซ่อนอยู่ด้านในทว่าพอเปิดเข้าไปแล้วก็ไม่เจออะไรขณะเดียวกันที่ด้านล่างของตัวบ้านตอนนี้โฮปก็ได้ตามเข้ามาหาจูเรียกลับมาที่ฝั่งของจูเรียตอนนี้เธอก็ได้เจอกับกระจกเงาบานใหญ่ที่มีใบหน้าของซามาร่าปรากฏออกมาแบบหลอนๆแล้วพอย้ายกระจกไปอีกทีจูเรียก็ได้เจอกับผนังอิฐที่มีรอยปะไม่ค่อยสนิทจูเรียก็เลยพยายามทุบผนังจนได้เจอกับกระดูกของซามาร่าส่วนด้านโฮปพอได้ยินเสียงทุบผนังของจูเรียเขาก็พยายามตะโกนหาจูเรียว่าอยู่ตรงไหนเสี่ยววินาทีที่ไม่ทันได้ระวังตัวหลวงพ่อเบิร์กก็ได้ลุกขึ้นมาฟาดใส่หัวของโฮปจนเขาล้มลงหมดสติไปจนได้จากนั้นเบิร์กก็ได้แอบย่องเข้ามาด้านหลังของจูเรียมันลากเธอฟาดลงกับพื้นจูเรียเองก็พยายามจะสู้ตายเสี่ยววินาทีแห่งความชุลมุนโทรศัพท์ของจูเรียก็ได้ตกออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วมันก็ช่างบังเอิญที่หน้าจอโทรศัพท์ดันเปิดวิดีโอของซามาร่าพอดีส่วนเจ้าเบิร์กตอน
นี้ก็กำลังพูดตะโกนใส่กระดูกของซามาร่าว่านี่คือคนอีกคนที่มันกำลังจะตายเพราะแกไม่มีวันได้ออกมาจากนรกขุมนั้นแน่ขณะเดียวกันที่หน้าจอโทรศัพท์ตอนนี้ซามาร่าก็กำลังมุดออกมาจากหน้าจอพร้อมๆกับพวกจักรจันทร์ที่รวมร่างเป็นตัวของซามาร่าส่วนจูเลียที่ตอนนี้กำลังจะขาดใจตายเธอก็พยายามอดทนสู้แรงของเบิร์กให้ได้กระทั่งซามาร่าสามารถรวมร่างเป็นตัวเป็นเจ้าเบิร์กก็สัมผัสได้ทันทีว่ามีใครอีกคนโผล่เข้ามาไกลๆพอเบิร์กหันหน้าไปดูดวงตาของเขาที่เคยปิดสนิทก็ได้กลับกลายเป็นคนปกติเสียงกรีดร้องของเบิร์กมาพร้อมกับปากที่อ้ากว้างท้ายที่สุดแล้วเบิร์กก็ได้ตายไปจนได้ด้วยน้ำมือของคนที่เคยเป็นเชื้อสายของตัวเองในที่สุดความแค้นของซามาร่าก็ได้จบลงสักทีความแค้นที่เอเวอรีนแม่ของเธอเคยโดนกระทำมาเมื่อ30ปีก่อนเช้าวันต่อมาตัดมายังที่โรงแรมระหว่างที่จูเลียกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเจ้าโฮปก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฟังข้อความเสียงจากเกเบียลพอเปิดฟังเสียงเกเบียลก็ได้บอกโฮปไปว่าข้อความบนมือของจูเลียมันคืออักษรเบลโฮปพอรู้ก็เลยลองแปลอักษรเบลบนมือของจูเลียด้วยการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตขณะเดียวกันที่ฝั่งของจูเลียระหว่างที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่นั้นจู่ๆจูเลียก็ได้อ้วกออกมาเป็นเส้นผมจำนวนมากกลายเป็นว่ายายซามาร่ามันก็ยังไม่ตายแต่ยายซามาร่าอยู่ในตัวของจูเลียเองนั่นแหละเหมือนกับคำพูดของเบอร์คำพูดที่พูดว่าจูเลียนั้นกำลังจะทำให้คนอีกมากมายต้องตายขณะเดียวกันด้านโฮปจู่ๆคอมพิวเตอร์ของเขาก็ดันส่งไฟล์วิดีโอไปให้กับเพื่อนทุกคนในโซเชียลโฮปพอเห็นก็พยายามจะปิดคอมทิ้งแต่ก่อนที่คอมจะดับลงภาพข้อความอักษรเบลก็ได้แสดงคำว่าการเกิดใหม่ที่แท้ซามาร่ามันวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกการที่มันจะสามารถสร้างความทุกข์ให้กับผู้คนบนโลกได้ตัวของมันเองก็ต้องหาร่างสถิตใหม่ที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและร่างกายนั้นก็คือจูเลียนั่นเองแล้วเรื่องราวของริงคำสาปมรณะภาคที่3ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ